การที่คุณมาทำลัทธิอะไรบางอย่างแถวๆดาวอังคารเอาความเชื่อความศรัทธาของคนบางคนที่พยายามหาที่พึ่งมาหารับประทานวันหนึ่งมันจะสะท้อนกลับไปนะครับวันหนึ่งมันจะสะท้อนกลับไปนะนะมีการขอโทษพี่กระปุกกันแล้วเว้ยสำเพ็งลูกละ20ถ้าเหมาเป็น100เหลือละ10กว่าบาทเออแต่ก็มีคนว่าอยากได้ก็เอาไปก็ไม่มีใครว่าอะไรครับโอมอีทีพีโอนโอมอีทีพีโอนเวลามองลูกแก้วแล้วอย่าลืมโอนตังค์ให้พ่อด้วยเด้อเวลามองลูกแก้วแล้วอย่าลืมโอนตังค์ให้พ่อด้วยเด้อแล้วเวลานึกคดีอะไรได้คดีนั้นเลยครับเชื่อผมเถอะนะฮะเกิดมาในชีวิตที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับพี่เมื่อเช้าแม่ปลุกแต่เช้าเลยมาลูกทำบุญถวายสังฆทานโอ้ขอบพระคุณแม่มากเลยครับนะครับต้องสะสมให้7ลูกใช่ไหมฮะเหมือนดราก้อนบอลแล้วก็อธิษฐานโอ้พญางูผีจงออกมาหาข้าด้วยในดราก้อนบอลมันจะมีมังกรออกมาเนาะแต่ถ้าเป็น7แก้ว7สีตรงนี้จะเป็นพญางูผีออกมาโอ้ข้าขออัญเชิญพญางูผีออกมาประทานพรข้า3ข้อนะนี่มันเป็นแบบนี้ครับ FC พี่น้องครับทุกท่านครับคุณพ่อคุณแม่ครับทำไมวันนี้ผมถึงต้องพูดแรงๆตั้งแต่เช้าอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับไม่รู้เย็นจะว่างไหมเอาก่อนจัดหนักก่อนนะจัดหนักก่อนเรื่องการร้องขอตรวจสอบก็เป็นอำนาจหน้าที่ของภาครัฐมาตอบส่วนเรื่องที่ผิดกฎหมายก็ว่าไปตามผิดกฎหมายวันนึงอาจจะมีคดีตัดสินประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตเออจะทำยังไงตอบผมสิจะทำยังไงเคยคิดบ้างไหมนอนไม่เคยหลับหรอกทุกวันนี้ต้องอาศัยแอลกอฮอล์เป็นเครื่องช่วยให้หลับนะครับทุกวันนี้อาศัยแอลกอฮอล์เป็นเครื่องช่วยให้หลับกึบตาลึกกึบกึบน้ำจันไม่เคยนะเคยฟังไหมครับน้ำคงไม่เคยแบ่งความสัมพันธ์นี่แหละเห็นไหมเขาส่งจดหมายมาแล้วครับเดี๋ยวมาเปิดให้อ่านให้ฟังครับทุกท่านไม่ต้องห่วงครับคดีที่ผมพามาเนี่ยชนะไป 3-4 คดีมีอยู่คดีหนึ่งเขารับสารภาพอีก2คดีคือแพ้แต่รอลงอาญาแพ้เพราะข้อเท็จจริงมาไม่ถูกต้องแพ้เพราะไม่มีเอกสารจริงแพ้เพราะมีการสารภาพไปแล้วโคตรทนายมาทำก็ไม่ชนะครับกฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเข้าใจไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เป็น FC ของพอตอหรือจำเลยทั้งสองโปรดกลับไปถามไอ้พอตอว่าจำเลยมึงสารภาพจริงหรือเปล่าจำเลยมึงไม่มีเอกสารสิทธิ์จริงหรือเปล่าจำเลยมึงไปสารภาพไปทุบหลังเขาจริงหรือเปล่าไปถามเขาจำเลยกล่องดำไปถึงไหนเอาแม่เปิดเผยกล่องดำแม่แต่ให้ไอ้จำเลยมาอนุญาตก่อนนะจะได้ไม่ต้องมาครหานินทากันเอาแม่เอฟซีจำเลยไม่กล้าไปถามหรอกนะรักเขายิ่งกว่าพ่อแม่ตัวเองอีกจะบอกให้จริงๆผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยจำเลยเรามาตั้งโต๊ะกันเอา YouTube ทุกช่องมาถ่ายพร้อมๆกันแล้วเปิดเผยมันทุกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 100,000 กิน2ข้างนะบ้าบอคอแตกกองดำอะไรเปิดเผยให้หมดเลยกล้าเปล่าป่าไม้รอพ้นปีใหม่ก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีบเราไปฉลองใจเย็นๆอ๋อได้ยินข่าวว่ามีใครไปรัฐสภาเนาะใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยที่ไปนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่ไปรัฐสภาใช่ไหมครับมีคนไปรัฐสภาใช่ไหมครับเสียอาจผมก็รู้จักเสียอาจผมก็รู้จักเดี๋ยวมีเวลาผมจะคุยกับเสียอัดก็ได้
ถ้ามีเวลานะถ้าเกิดแกอยากจะฟังความจริงนะแล้วก็พี่หลายคนที่อยู่ตรงนั้นผมรู้จักทุกคนแหละคือเรื่องบางอย่างน่ะมันเรื่องเล็กๆเรื่องไม่เป็นความจริงดันไปตรงนู้นเดี๋ยวซวยจะบอกให้เดี๋ยวจะซวยเอาทุกท่านขอผมนอนอิ่มอีกสัก2วันหน้าตาจะสดใสกว่านี้เพราะโอ้ยขนของทั้งวันเลยทุกท่านเห็นไหมครับต่อล่าหลังผมเกลี้ยงหมดแล้วคุมคนงานขนของครับเนาะเพราะว่าเราได้ทำเลที่ดีตรงกลางตลาดเลยแจ๋วนะครับอันนี้เรื่องจริงผมพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงทั้งหมดนะครับผมเรื่องนี้จะจบได้โดยวิธีการเดียวครับทุกท่านใครรู้บ้างเรื่องนี้เรื่องที่ FC ด่ากันไปด่ากันมาจะจบได้มีวิธีการเดียวคือให้ไอ้จำเลยกับผมมานั่งบนโต๊ะด้วยกันแล้วเคลียร์กันทีละเรื่องเลยไม่ว่าจะทิ้งลูกความไปรัฐสภาไม่ได้บอกหมาแม่หมาไม่ได้บอกหมาเอาแม่เอาเปล่าเจ้าเมืองจำเลยเจ้าบาดาลเอาเปล่าไปเคลียร์กันทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องที่ว่าทิ้งไม่ยอมไปฟังคำพิพากษาคำพิพากษาแล้วไม่ได้บอกมันกล้าเปล่ากูเก็บคลิปไว้เต็มเลยเนี่ยคลิปโทรหามึงเพราะกูรู้ว่ามึงนิสัยสันดานเป็นแบบนี้ไอ้จำเลยผมรู้ว่าคุณนิสัยสันดานเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ผมคุยกับคุณผมก็ต้องบันทึกเสียงไว้เพราะโทรศัพท์ผมมันบันทึกอัตโนมัติรู้ไว้ด้วยคุณยังถามผมเลยว่าห้องไหนทนายคนที่มาชื่ออะไรตอนเช้าผมอยู่กับอิสระผมยังโทรหาคุณเลยอิสระเขายังเป็นพยานให้ผมตอนนั้นเลยแต่ตอนนี้คงไม่เป็นพยานให้ผมแล้วนะครับนะคนอย่างคุณเนี่ยแหมเรียกคุณก็พอไปจำเลยคนอย่างเองเนี่ยมันกลัวความจริงคนอย่างเองเนี่ยมันกลัวความจริงจะบอกให้อุ้ยเอามือเก็บไว้ดีกว่าเอามือเก็บเดี๋ยวเพราะแม่หมอมาแล้วเขาบอกว่ามันรำคาญมือเดี๋ยวเก็บมือก่อนนะครับแหมคนอย่างคุณเนี่ยมันกลัวความจริงเวลาผมไปร้องขอตรวจสอบมีหวาดหวั่นยิงไป10เรื่องเข้าสัก3เรื่องนะยิงไป10เรื่องเข้าสัก3เรื่องนี่เจ๊งแล้วนะครับตรวจสอบ10เรื่องมีความผิด3เรื่องเรียบร้อยนะครับไอ้เรื่อง808ล้านเหมือนกันเนี่ยเอามั้ยไปทีเดียวเลยหน้าตัวเมียหรือเปล่าถามก่อนหน้าตัวเมียหรือเปล่าถ้าหน้าตัวเมียไม่ต้องไปนะครับแต่ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายนุ่งกางเกงก็นัดบันเวลามาแล้วก็ตั้งโต๊ะต่อหน้าสักขีพยานการเอาศาลากลางหรือตรงไหนก็ได้ศูนย์ดำรงธรรมอะไรก็ได้เอามาอย่ามาใช้วาทกรรมแหมมันเลวมันชั่วด่าตัวเองทั้งนั้นไอ้ที่ด่าคนอื่นเนี่ยคือด่าตัวเองกรรมพืชสารเลวนิสัยสารเลวเนี่ยคือมึงด่าตัวเองจำเลยนะมึงด่าตัวเองนะเดี๋ยวส่วนงูผีนะทุกท่านอย่าตกใจนะเดี๋ยวส่วนงูผีเจอนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวส่วนงูผีเจออันนี้เจอพ่อพญาคุดผมเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรครับกฎหมายครับพี่น้องครับกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะงูผีอย่าวิ่งละกันงูผีอย่าวิ่งละกันเจอองค์พ่อพญาคุดผมอย่าวิ่งละกันนะนี่มาสิแน่จริงเปล่ามาสิดูลงอักขระเรียบร้อยมาสิขอโทษนะครับดูเอ้ยนะด่าตัวเองทั้งนั้นไอ้ที่พูดไปทั้งหมดคือด่าตัวเอง
นะครับ FC ก็อย่าไปดูอย่าไปฟังเขานะครับนะครับกดออกได้กดออกเลยนะครับกดเถอะครับ FC พอต่อจำเลยออกเลยครับเพราะอยู่กับผมไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับไม่ใช่ว่าผมรังเกียจคุณนะแต่ถ้าคุณอยู่แล้วเป็นทุกข์คุณออกเถอะครับไปอยู่กับคนที่คุณชอบคุณรักที่ชอบที่ชอบเถอะครับนะฮะเข้าใจไหมคือเขากลัวพวกคุณเขากลัวพวกคุณมาฟังความจริงแล้วไม่โอนเงินให้เขาเมื่อความจริงเปิดเผยเขาจะกลายเป็นหมาตัวหนึ่งนะครับเมื่อความจริงเปิดเผยเขาจะกลายเป็นคนลวงโลกคนหนึ่งนะครับคือไอ้จอร์ดนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้เวลาคุณฟังอะไรก็ตามคุณจะต้องฟังหูไว้หูแม้แต่ฟังผมก็ฟังหูไว้หูแต่คนอย่างผมกล้าพิสูจน์ความจริงกับไอ้จอร์ดและไอ้จำเลยถ้าแน่จริงนัดการตั้งโต๊ะเอาไหมแต่ผมรู้คุณไม่กล้าหรอกเพราะดูแววตาของคุณมันขี้ขลาดคุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงหรอกนะครับแววตาของคุณมันขี้ขลาดนะครับทั้งสองคนเลยเก่งแต่อยู่ในถ้ำนะครับเก่งแต่อยู่ในมุ้งนะอยู่ในรูอยู่ในซ่วมเก่งแต่เวลาออกสื่อด้วยกันไม่กล้าพอเอาความจริงทุกอย่างมาตั้งผมจะตั้งเป็นชุดๆให้คุณเลยอันนี้เรื่องกล่องดำอันนี้เรื่องขอนไม้อันนี้เรื่องป่าสงวนอันนี้เรื่องทุกอย่างฟอกเงินผมจะตั้งเป็นชุดๆแล้วตอบคุณเลยอย่าขี้ขาดก็แล้วกันกล้าหรือเปล่าเอ๊หรือว่าข้างในจะใส่กางเกงในไม่ใส่ใส่จีสติงก็เปล่าวะอีแอบเปล่าถามก่อนนะครับผมเคยไปรำครับในสมัยที่ปูนปั้นยังเป็นองค์ปู่พญานาคบาลีจิตแต่ตอนนี้ผมไม่รำแล้วครับเพราะท่านตายแล้วดวงจิตท่านสลายแล้วครับพี่นะครับคุณเชอรี่เออไม่เป็นไรคุณเชอรี่เขา